เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับ2พี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่13เพื่อนออนไลน์ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างเด็กๆวันนี้คุณครูให้คิดเลขเยอะมากผมปวดหมองไปหมดแล้วสมองผมแทบจะระเบิดสมก็เป็นลูกพ่อเล่นใหญ่ยิ่งกว่านักแสดงละครเวทีแล้วเราล่ะนานี้ต้องคิดเลขยากๆเหมือนน้องไหมเอ้ากินช้าๆสิเดี๋ยวก็ติดคอหมดดอกน้ำขอน้ำหน่อยค่ะนั่นไงไม่ทันขาดคำเลยอ่ะนี่น้ำจ้ะค่อยๆกินสิลูกตอนแรกหนูก็ว่าจะไม่รีบค่ะแต่พอพ่อถามถึงโรงเรียนขึ้นมาหนูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าต้องทำกันบ้านวิชาเลขส่งคุณครูด้วยนี่ก็เริ่มเย็นมากแล้วด้วยงั้นหนูขอตัวเลยนะคะนี่ก็สมเป็นลูกแม่ห่วงเรื่องเรียนซะยิ่งกว่าอะไรข้าวปลากินอิ่มหรือยังก็ไม่รู้เฮ้ยพี่นานี้นี่ไม่ไหวเลยใช่ไหมครับพ่อสู้ผมก็ไม่ได้ห่วงกินยิ่งกว่าอะไรโดยเฉพาะขนมนี่ยกให้เป็นที่หนึ่งแอะแต่ว่ายังแพ้เกมอยู่ใช่ไหมลูก โหพ่ออ่ะก็พักนี้ผมไม่ค่อยติดเกมแล้วนี่ครับจ้าจ้าแม่เข้าใจแล้วจ้ะมากินข้าวกันต่อดีกว่าเสร็จเรียบร้อยโอ้โหหัวใจจะวายลืมได้ยังไงเนี่ยเราไม่ไหวเลยนานี้หือใครส่งข้อความทักแชทเข้ามานะปกติมีแค่พ่อแม่แล้วก็นินจานี่นาสวัสดีจ้ะนานี้เราชื่อส้มจี๊ดนะเอ๊ะส้มจี๊ดเหรอไม่เห็นคุ้นเลยแฮะใครเนี่ยแล้วส้มจี๊ดไหนรู้จักชื่อเราได้ยังไงเรามีเรื่องจะปรึกษานานี้นานี้ต้องเข้าใจเราแน่เลยเพราะต้องไปโรงเรียนเหมือนกับเราเอไปโรงเรียนแสดงว่าเป็นเด็กนักเรียนนะสิหรือว่าจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนกันนะส้มจี๊ดส้มจี๊ดนึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าทางจะมีเรื่องกุ้มใจลองตอบดูหน่อยละกันสวัสดีส้มจี๊ดมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเอมีเรื่องจะปรึกษาเหรอคุยต่อก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งว่ามาเลยส้มจี๊ดอยากให้เราช่วยอะไรหรอจ๊ะหลังจากคุยกันได้สักพักฉันก็ได้รู้ว่าส้มจี๊ดเป็นเด็กนักเรียนต่างโรงเรียนที่อายุเท่ากับฉันนี่เองก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ส้มจี๊ดเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆบางทีกลางวันหรือตอนเย็นก็จะเข้าไปคลุกอยู่แต่ห้องสมุดเลยไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเพื่อนๆนานวันเข้าเพื่อนก็ไม่มาคุยกับส้มจี๊ดอีกเลยแย่จังไม่เป็นไรนะส้มจี๊ดเราชอบอ่านหนังสือเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละถูกต้องที่สุดนานี้นานี้จ๊ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนหรอวันนี้ฉันทำคุกกี้สูตรใหม่ไว้มานั่งกินด้วยกันไหมรับรองอร่อยเด็ดไม่ดีกว่าจ้ะขอบใจมากนะกอลลี่ฉันไปก่อนแล้วนะโอ้เอานานี้นานี้จะไปไหนเลิกเรียนแล้วมาเล่นกันไว้วันหลังนะทุกคนแปลกๆแฮะปกตินานี้จะตื่นเต้นกับขนมของฉันนี่นาวันนี้รีบไปไหนของเขากันนะหวัดดีค่ะพ่อหวัดดีค่ะแม่พี่นานี้กลับมาแล้วเหรอไปเล่นกับพวกไก่โต้งไทก้ากอลลี่กันเถอะนินจาไปเถอะพี่เจอพวกนั้นแล้วล่ะโหอะไรเนี่ย
แล้วทำไมวันนี้นานี้ไม่ไปกับน้องล่ะลูกปกติก็เห็นไปเล่นด้วยกันนี่นาเล่นกับเพื่อนก็ถือโอกาสเป็นการออกกำลังกายตอนเย็นไปด้วยดีต่อสุขภาพนะเอ๊หรือว่ามีความลับอะไรไม่บอกกันนะว1เรียกว2ว1เรียกว2จับผู้ต้องสงสัยมาเค้นความลับเดี๋ยวนี้ว2รับทราบพี่นานี้จะไปไหนครับผมเล่นอะไรกันคะคุณพ่อไม่ได้มีความลับอะไรสักหน่อยแค่วันนี้ไม่อยากเล่นเฉยๆเองค่ะเดี๋ยวนี้พี่นานี่ทำตัวแปลกๆเหมือนมีความลับอะไรโอเคโอเคบอกก็ได้จริงๆก็ไม่ใช่ความลับหรอกค่ะหนูแค่เจอเพื่อนใหม่ค่ะพ่อชื่อว่าส้มจี๊ดเป็นเพื่อนที่คุยสนุกมากเลยค่ะเราก็เลยคุยกันแทบทุกวันเลยส้มจี๊ดเขาชอบอ่านหนังสือเหมือนหนูเลยนะคะวันนี้ก็นัดกันไว้ว่าจะคุยเรื่องนิยายที่เพิ่งออกมาใหม่นี่แหละค่ะนิยายเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะหนูอ่านจบแล้วอยากเล่าให้ส้มจี๊ดฟังมากๆเลยค่ะแล้วส้มจี๊ดนี่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนหนูเหรอลูกคนนี้พ่อยังไม่เคยได้ยินหนูพูดถึงเลยนะเออก็อยู่กันคนละโรงเรียนนะคะแต่รู้จักกันนะคะพ่อแล้วที่นัดคุยกันนี่จะคุยกันยังไงเหรอลูกก็หนูว่าถ้าโทรคุยกันน่าจะเปลืองเงินขอคุยผ่านทางออนไลน์ได้ไหมคะแม่พิมพ์คุยกันนะคะจริงๆแล้วแม่ยังไม่อยากให้หนูคุยผ่านออนไลน์กันเลยนะถ้าไม่จำเป็นแต่อันนี้คุยกับเพื่อนเป็นผู้หญิงแล้วก็คุยกันแต่เรื่องหนังสือด้วยค่ะแม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเชื่อนานี้ได้เลยค่ะโอเคจ้านานี้ก็โตแล้วเนาะระวังเรื่องเวลาอย่าคุยนานนักนะลูกพักตาพักมือด้วยแต่แม่บอกไว้ก่อนนะว่าถ้ามีคนที่เราไม่เคยรู้จักมาชวนคุยออนไลน์เนี่ยหนูต้องระวังเลยนะลูกเพราะเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครค่ะแม่งั้นผมก็คุยออนไลน์กับเพื่อนที่โรงเรียนได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารู้จักกันยังก่อนจ้ะลูกยังเล็กอยู่ตอนนี้ให้พี่นานิใช้คนเดียวนะสำหรับนินจาเนี่ยยังไม่ถึงเวลาจ้ะไม่เป็นไรครับผมก็ถามไปอย่างนั้นแหละเพราะผมขี้เกียจพิมพ์เอาไปเล่นเกมอย่างเดียวก็พอครับแต่จุดประสงค์ของแม่ไม่ได้ให้ลูกใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกมอย่างเดียวนะลูกเอว่าแต่การบ้านวันนี้ทำหรือยังนะลูกแม่โอ้ยไม่น่าพูดเลยเราหนูขอโทษนะคะพ่อขอโทษนะคะแม่แต่หนูยังไม่กล้าบอกจริงๆว่าหนูรู้จักกับส้มจี๊ดทางออนไลน์ไม่งั้นแม่กับพ่อต้องไม่ให้หนูคุยกับส้มจี๊ดต่อแน่เลยนานี้มาหรือยังมาแล้วจ้ะส้มจี๊ดขอโทษที่ฉันมาช้านะพอดีเจ้าน้องชายป่วนฉันนิดหน่อยตอนนี้ฉันอ่านเจ้าหญิงต้องคำสาปอยู่ละเธออ่านหรือยังสนุกมากๆเลยนะเจ้าหญิงต้องคำสาปแชร์เรื่องที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้หรือเปล่าฉันอยากอ่านมากๆเลยแต่ว่ามันไม่มีขายแล้วนะส้มจี๊ดงั้นเหรอฉันอ่านใกล้จบแล้วฉันเอาหนังสือเจ้าหญิงต้องคำสาปของฉันไปให้เธออ่านดีไหมว้าวดีนะสิอยากอ่านมาตั้งนานแล้วว่าแต่เราจะแลกกันยังไงดีล่ะเรามาเจอกันสักตอนเย็นวันเสาร์เป็นไงเจอกันหรอยังไม่เคยเจอส้มจีนมาก่อนเลยไปดีไหมนะเอาไงดีเนี่ยนานี้ถ้าบอกพ่อกับแม่คงไม่มีทางได้ไปเจอแน่ๆเลยถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนที่เธอไม่เคยเจอหน้ามาก่อนนัดให้เธอออกไปเจอเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะกอลลี่อยู่หรือเปล่าจ๊ะโอ้ยรุ
รู้แล้วรอแป๊บนึงไม่ต้องกดรัวขนาดนั้นก็ได้อ้าวนานี้เองเหรอจ๊ะมาหาใครล่ะนินจาไปเล่นกับไทก้าแล้วก็ไก่โต้งนู่นแน่ไม่อยู่ที่นี่หรอกคือว่าฉันมาหาเธอนั่นแหละกอลลี่เธอสนใจสูตรขนมของฉันเหรอจ๊ะดีเลยเพราะฉันทำเปล่าจ้าอ้าวถ้าไม่ใช่เรื่องขนมแล้วมีอะไรล่ะคือว่าฉันจะมาชวนเธอไปหาเพื่อนคนนึงหน่อยนะเอ๊ะเพื่อนที่โรงเรียนน่ะเหรอให้ฉันไปด้วยจะดีหรอคืองี้นะไม่ใช่เพื่อนที่โรงเรียนหรอกตัวฉันก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่านะส้มจี๊ดเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะเราคุยกันถูกคอมากเลยแล้ววันนี้ฉันก็มีนัดกับส้มจี๊ดว่าจะเอาหนังสือมาแลกกันอ่านเรื่องเจ้าหญิงต้องคำสาปน่ะเธอเคยได้ยินไหมแต่ฉันก็กลัวที่จะไปคนเดียวก็เลยมาชวนเธอก่อนเห็นเธอชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ถ้าเธอไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะงั้นฉันเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้เป็นเพื่อนกันแบบไหนไม่เคยเจอหน้ากันเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรื่องเจ้าหญิงต้องคำสาปเนี่ยสุดยอดไปเลยนะตอนออกใหม่ๆฉันไปที่ร้านหนังสือไม่เกิน10วันหลังจากที่ออกมาก็หมดเกลี้ยงซะละฉันก็อยากอ่านเหมือนกันนะเอาไงดีแต่ไปเจอคนที่ไม่เคยแม้แต่เห็นหน้านี่ก็ไปนะกอลลี่ไปนะก็ได้เห็นว่าฉันก็อยากอ่านด้วยหรอกนะแล้วเธอจะไปเจอคนแปลกหน้าด้วยฉันตัวใหญ่แข็งแรงเผื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันจะได้ซัดให้น่วมไปเลยโอเคพึ่งพาได้สุดๆแต่ไม่ต้องสาธิตตัวอย่างก็ได้มั้งจ๊ะฉันตกใจ เอ๊ะจะให้ฉันไปหรือไม่ไปล่ะไปสิไปกันเลยนะนะค่อยยังชั่วนึกว่าจะต้องไปคนเดียวซะแล้วมีกอลลี่ไปด้วยอุ่นใจขึ้นเยอะเลยเอ๊ะๆๆไทก้าแต่ให้มันโดนบอลหน่อยซะฉันวิ่งเก็บบอลมากกว่าได้เล่นแล้วเนี่ยก็ฉันกลัวลูกบอลอัดหน้านี่อะไรกลิ้งๆเร็วๆแบบนี้ฉันไม่ถนัดเลยโอ้ฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนายเพิ่งวิ่งไปแป๊บเดียวเองนะเอ๊ะๆลุกขึ้นมาลุกเดี๋ยวนี้เลยเอาหน้าไก่โต้งถือซะว่าวิ่งออกกำลังกายไปแล้วกันนะแต่ฉันมาเตะบอลนะเอ๊ะนั่นมันพี่นานี่กับกอลลี่ใช่ไหมโอ้ไหนกอลลี่น่ะเห็นแต่ไกลใครๆก็จำได้แล้วนานี่กอลลี่มาเล่นกันไหมพี่นานี่ได้ยินผมไหมจะไปไหนกันพวกนั้นไปไหนกันนะทำไมไม่ชวนพวกเราเลยไม่ได้การแล้วเฮ้ยไก่ต้องนายจะไปไหนเนี่ยรอฉันด้วยสิโหยวิ่งอีกแล้วเหรอฉันยังไม่หายเหนื่อยเลยรอฉันด้วยนี่นานี้เธอแน่ใจนะว่าเพื่อนของเธอจะมาเรารอกันมานานแล้วนะฉันยังไม่เห็นเด็กผู้หญิงสักคนเลยนั่นน่ะสินี่ก็เริ่มมืดแล้วด้วยอ่ะหรือว่าเราจะโดนหลอกยายส้มจี๊ดอะไรนั่นน่ะไม่มีตัวตนแต่เป็นพวกคนร้ายในโลกออนไลน์หรือเปล่าฉันเคยอ่านข่าวมามีคนเคยโดนหลอกไปขายด้วยนะอย่าพูดสิกอลลี่ฉันเริ่มกลัวแล้วนะส้มจี๊ดก็ไม่มาสักทีไม่มีใครสักคนมีแต่ลุงคนนั้นน่ะฉันเห็นเดินวนไปวนมาแถวนี้หลายรอบแล้วนะนั่นสิรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้นะกอลลี่เมื่อกี้ฉันสบตากับเขาด้วยหรือว่าเขาจะมาดักรอเราพวกหนูมาทำอะไรกันแถวนี้ไอ้แก่มีคนจะรังแกเด็กช่วยด้วยครับช่วยด้วยลุงคนนี้เขาจะทำร้ายพี่สาวกับเพื่อนผมครับน่ากลัวมากช่วยด้วยครับช่วยด้วยลุงโรคจิตอย่าเข้ามาใกล้เพื่อนฉันนะไม่โอ้ยอย่าโอ้ยทำอะไรเพื่อนของน้านี่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับหยุดทุกคนหยุดพ่อแม่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดนะลูกคุณลุงท่านนี้ไม่ใช่โจรนะแต่เป็นตำรวจพ่อเคยคุยกับคุณลุงเขาบ่อยๆนี่ผมออกเวรพอดีกำลังจะกลับบ้านเห็นเด็กๆนั่งกันอยู่2คน
นี่ก็เริ่มมืดแล้วด้วยขอโทษที่ลุงทำให้ตกใจนะลูกเฮ้ยหนูว่าเป็นโรคจิตซะอีกดูท่าทางมีพิรุษนี่นาพวกหนูก็ต้องขอโทษคุณลุงด้วยนะคะพวกเราตามมาก็ไม่ได้รู้เรื่องผสมโรงกับเขาเฉยเลยดูสิไม่ไหวเลยนะไทก้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากระต่ายตื่นตูมไก่โต้งนั่นแหละที่กระโจนเข้ามาคนแรกเลยที่สำคัญฉันเป็นเสือนะไม่ใช่กระต่ายโอ้โหพอกันทุกคนนั่นแหละว่าแต่พ่อกับแม่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยบอกลูกไปสิพ่อคือพ่อมีเรื่องจะบอกคือพ่อเองแหละคือส้มจี๊ดของลูกเอ๊ะหมายความว่ายังไงกันคะคุณพ่อจริงๆแล้วพ่ออยากสอนนานี้เรื่องการใช้สื่อนะลูกเพราะอีกไม่นานลูกก็จะใช้พวกสื่อโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นพ่อก็เลยลองปลอมตัวเป็นส้มจี๊ดแล้วทักลูกมาทางออนไลน์เพื่อดูว่าลูกจะทำยังไงนี่ยังดีนะที่ลูกชวนกอลลี่มาเป็นเพื่อนด้วยแต่จริงๆแล้วการที่ใครก็ไม่รู้นัดให้เราออกมาเจอมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายมากเลยนะลูกแม้ว่าเราจะพาเพื่อนมาด้วยก็ตามไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ไว้ใจลูกนะจ๊ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขนาดคนรู้จักกันเห็นหน้าค่าตากันทุกวันยังคิดไม่ดีกับเราได้เลยแล้วคนที่เราเจอในโลกออนไลน์แม้แต่หน้าตาเราก็ไม่เคยเห็นจะไว้ใจได้แค่ไหนเราไม่มีทางรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเราว่าเป็นเพศนี้อายุเท่านี้หรือมีนิสัยแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพ่อเองก็ต้องขอโทษทุกคนแล้วก็ขอโทษนานี้ด้วยนะที่ปลอมตัวเป็นส้มจี๊ดมาคุยกับลูกแต่พ่อกับแม่เป็นห่วงลูกมากจริงๆนะค่ะพ่อหนูเข้าใจหนูไม่โกรธพ่อหรอกค่ะคราวหน้าหนูจะระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะจะไม่ปิดบังอะไรพ่อกับแม่อีกแล้วด้วยค่ะหนูขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นห่วงวุ่นวายกันไปหมดเลยผมก็ด้วยครับจะเป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วก็พี่นานี้ด้วยพอว่าถ้าเป็นนินจาแล้วก็บอกว่ามีเกมใหม่มาให้ก็คงจะมาอย่างเร็วแถมไม่เอาใครมาเป็นเพื่อนด้วยก็กลัวจะโดนแย่งเล่นก่อนใช่ไหมล่ะแหมพ่อก็ว่าไปผมเนี่ยไม่ถูกหลอกล่อด้วยเกมหรอกนะครับจริงจี เอาล่ะเอาล่ะกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนกันดีกว่านะเด็กๆครับว่าแต่เอาจริงๆนะฉันว่านานิเนี่ยฉลาดมากเลยที่เอากอลลี่มาด้วยเพราะกอลลี่เนี่ยมือเท้าหนักที่สุดแล้วรับรองผู้ร้ายไม่มีเหลือกำลังนินทาใครกันยะไก่ต้ง แน่จริงก็จับให้ได้สิเอ้ยแน่จริงก็อย่าหนีเซ่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยจับไม่ได้ดอกครั้งนี้ฉันได้บทเรียนสำคัญเลยดีนะที่ส้มจี๊ดไม่ใช่คนร้ายต่อไปมีอะไรปรึกษาพ่อกับแม่ก่อนดีกว่าอย่าคิดแค่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีอะไรหรอกไม่อย่างนั้นอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้คราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ